เมื่อหลานสาวแสนน่ารักลืมตามาดูโลกภารกิจชิงตัวสุดชุลมุนจึงได้เริ่มขึ้นบุญตั้งไข่ชินและปองขวัญได้ลูกสาวสุดน่ารักซึ่งตรงกับที่คุณปู่หรือพ่อของชินได้หวังเอาไว้เพราะพี่น้องของชินล้วนได้ลูกชายทั้งหมดแต่ชินยังคงมีเรื่องโกรธกับคุณพ่อจึงไม่ยอมกลับบ้านยังคงใช้ชีวิตอยู่กับปองขวัญแฟนสาวแม้คุณพ่อจะยอมให้อภัยแล้วก็ตามทำให้คุณพ่อตัดสินใจส่งคนไปชิงตัวหลานสาวความชุลมุนในศึกครั้งนี้จึงได้เริ่มขึ้นแต่ฉันเชื่อครับคืนนี้เวลา 2:30 น.